ก็บไว้ในใจไม่ได้จริงๆอยู่ด้านหลังเราพี่เรื่องราวของการโหวตนี่แหละค่ะโอ้โหคือไล่บี้กันสุดๆด้วยผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีซทั้ง2ผลงานโอ้โหเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่สุดจริงๆนะครับโค้งสุดท้ายแล้วกับรายการ The Masterpiece เวทีบันลือโลกครับจะมาถึงบทสรุปในการแข่งขันวันที่1มีนาคมพรุ่งนี้ใครจะได้เป็นแชมป์รายการนี้นะครับผลโหวตที่เราจะบอกว่าเราจะอัปเดตในรายการของเราเนาะทีม M1 ของพี่หมูชยนพนะครับกับนักแสดงนำมาดามดนะมาสเตอร์พีซของเขาเป็นสไตล์คอมเมดี้แฟนตาซีผลโหวตอยู่ที่ 46.43% ส่วน M2 ครับทีมพี่ปรัชญาปิ่นแก้วกับนักแสดงนำสนยุคมาสเตอร์พีซในแบบฉบับของแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้ผลโหวตอยู่ที่ 53.57% ครับนอกจากผลโหวตที่สูสีกันแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราขอดึงตัวนักแสดงนำจากทั้ง2ทีมมาพูดคุยกันถึงโชว์ผลงานมาสเตอร์พีซที่ผ่านและเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่าอะไรยังไงซ้อมดีแค่ไหนเหนื่อยล้ามั้ยหรือว่าเต็มที่มากแค่ไหนมีค่ะเชิญค่ะเชิญครับสำหรับโมนะคะในฐานะนักแสดงเนี่ยที่เดินทางมาตั้งแต่โชว์แรกจนถึงวันนี้เนี่ยคือนอกจากความทุ่มเทตั้งใจของทั้งโมและทีมงานทุกคนแล้วเนี่ยคืออยากให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ที่เราเนี่ยพยายามจะนำเสนอนะรวมถึงเมสเซจเนี่ยต่างๆที่เราอยากจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สนุกไปกับมันอยากขอบคุณที่ทั้งหมูแล้วก็ทางวูดพอยท์ที่มีเวทีนี้ให้โมได้แสดงความสามารถรวมถึงน้องๆทีมงานทุกคนด้วยครับรอบนี้เนี่ยความแปลกใหม่ยังคงตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ของเก่าแล้วก็โมอยากฝากบอกว่า M1 นะคะ M1 ฝากโมด้วยนะคะความว้าวของโชว์นี้นะครับบอกเลยว่าสลิงเนี่ยเด็กๆเรามีของเล่นที่ค่อนข้างโหดมากแล้วก็สนุกเจ๋งมากดีกว่าก็พูดตรงๆก็กดดันนะครับก็รู้สึกว่าแบบเราทำโชว์แรกมาดีแล้วคนต่อไปปุ๊บเฮ้ยเราจะทำได้ดีรักษามาตรฐานได้หรือเปล่าขอบคุณนะครับขอบคุณไว้ก่อนนะฮะสำหรับแฟนที่โหวตมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากสำหรับแฟนๆคนที่ยังไม่ได้โหวตนะครับก็รบกวนช่วยกรุณานะครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็โหวตให้ผมกับพี่ปัดด้วยนะครับว้าวแน่นอนนะครับก็ต้องไปดูกันครับThe Masterpiece Raw Final พบกับโชว์2เป็นการขอผลโหวตที่น่าเอ็นดูมากเลยพี่อาร์มจริงๆถ้าเป็นพี่นะป่ะช่วยโหวตเราจะแบบว่าเนาะเราจะแบบอยากได้ผลโหวตอ่ะแต่เขาน่ารักมากเลยผู้ชมคะขอย้ำนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับการโหวตคะแนนคุณอยากให้ทีมที่คุณชอบทีมไหนนะคะเป็นแชมป์รายการ The Masterpiece เวทีบันลือโลกสามารถโหวตได้2ช่องทางนะช่องทางที่1คือพิมพ์ SMS ส่งมาที่486322ครั้งละ3บาทเท่านั้นแล้วพิมพ์รหัสนะคะทีมที่คุณเชียร์ว่าจะเป็น M1 คุณหมูชนพและมาดามมด M2 คุณปรัชญาปิ่นแก้วแล้วก็คุณสนยุกอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือโหวตผ่าน www.workpointvote.com ค่ะผมนะจะตัดสินใจไม่ได้โหวตทีมมาสัก10โหวตไปเลยดีกว่าเนาะทั้ง2ทีมเลยพรุ่งนี้นะครับปิดโหวต 20:00 นฮะเวลาประกาศทีมผลชนะเลิศท้ายรายการและห้ามพลาดจริงๆครับร่วมกันชมผลงาน Masterpiece นะฮะผลงานที่ทำให้คนทั้งประเทศตื่นตะลึงจริงๆกับรายการของเรา The Masterpiece เวทีบันลือโลกดูว่าใครจะเป็นแชมป์รายการสดเลยถ่ายทอดสด 20:05 นทางช่อง Workpoint นะครับหมายเลข23สามารถติดตามผลงานกระโดดผลคะแนนในการโหวตได้นะครับทางช่วงท้ายของห้องข่าวบันเทิงรายการของเรารวมถึง Facebook Fanpage ของ The Masterpiece เวทีบันลือโลกครับ3ทุ่มพรุ่งนี้นะปิดโหวตแต่ตอนนี้โหวตได้เลยนะคะย้ำอีกทีนะคะโชว์แต่ละโชว์เป็น Masterpiece จริงๆค่ะและสำคัญคือโค้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้แล้วอย่าพลาดใครที่ติดตามผลงานมาเรื่อยๆจะรู้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆบันลือโลกจริงๆค่ะที่สุดเลยครับ